ีครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับได้เวลาของเป็นเรื่องเราสองคนครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรกมลพรวรกุลค่ะรายการที่เผ็ดเผ็ดเผ็ดอะไรร้อนสาวอ่ะสาวสาวทำแบบตื่นเต้นไงตื่นเต้นตลอดตลอดโอ้วันนี้ประเด็นตื่นเต้นเยอะครับคุณกมลพรเรียบเรียงไม่ถูกเลยเนี่ยนะฮะยิบย่อยไปหมดเลย มีทั้งตามตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ต้องคุยแบบระมัดระวังหน่อยเพราะว่าคนที่เขาที่เราพูดถึงเห็นไหมเริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มกลัวละเพราะว่าคนที่เราพูดถึงเขาเยอะเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้นี่เขาประกาศเลยนะว่าเดี๋ยวฟ้องดะเลยจริงหรอคุณสงบปากสงบคำนะคุณกมลพรโอ้ไม่เป็นไรฉันก็อ่านข่าวไงพอรถพังฉันก็ไปกองปราบฉันจะไปทำไมปอทฉันก็ไปกองปราบปอทนี่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็หลับแล้วเรื่องที่เราจะตามกันต่อก็คือเรื่องของน้ำมันเจ้าปัญหานั่นแหละวันนี้ไม่บอกชื่อยี่ห้อไม่บอกชื่อคนไม่บอกอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขามาดูดหลักฐานอ๋อหรอใช่เราต้องระวังตัวฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผลการพิสูจน์ของทางราชการการพิสูจน์เนี่ยอาจารย์ที่พิสูจน์เนี่ยก็เป็นราชการหรอเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะมีสิทธิ์อะไรมาพิสูจน์ผลจากทางราชการจริงถ้ามันออกมาแล้วมันไม่ตรงกับของอาจารย์อ่ะคนที่สนุกปากอย่างพวกเราอ่ะทำไงอ่ะก็เราเป็นผู้บริโภคเราคงทำได้สินักวิชาการก็ในทำในฐานะผู้บริโภคก็ไม่ได้อยู่เดียวผสมอะไรซะหน่อยเนาะแสดงว่าผมกลัวมากจนเกินไปใช่ไหมจะได้ปรับโหมดกลัวด้วยกลัวด้วยเอาจริงฉันก็กลัวด้วยนะครับคดีแบบนี้ไม่ใช่เลยหรอกเวลามันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยพอไปถึงกระบวนการว่าสื่อมวลชนทำหน้าที่อะไรนักวิชาการทำหน้าที่อะไรเนี่ยมันก็มีกรณีตัวอย่างมาแล้วหลายตัวอย่างว่าต่างคนต่างทำหน้าที่แต่กว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเหนื่อยหอบเลยแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงนะฮะเรื่องราวของหัวเชื้อน้ำมันยี่ห้อเฉาเนี่ยนะครับก็จะสรุปประเด็นกันว่ามีความคืบหน้ายังไงในส่วนของคุณเมฆนะฮะอันนี้พูดได้เพราะว่าเป็นประเด็นที่เขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่าจะทำการฟ้องร้องคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนแต่ฝั่งนึงที่เราจะต้องตามกันต่อก็คือว่ารถที่ไปเติมหัวเชื้อน้ำมันยี่ห้อไหนไม่รู้นะแต่มันพังอ่ะมันสามารถซ่อมได้ยังไงบ้างหรือว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วอันนี้เป็นคำถามที่มาจากทาง Facebook ค่ะเราก็เลยจะเชิญผู้ที่รู้เรื่องรถมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยมาเคลียร์กันหน่อยถ้ารถของเราเคยไปเติมน้ำมันยี่ห้อนั้นมันจะแก้ไขได้ไหมหรือว่ารถมันจะมีปัญหาตลอดไปใช่ใช่เรื่องนี้เป็นประเด็นเขาเรียกเป็นปัญหาลำดับที่หนึ่งที่ตอนนี้ต้องเร่งแก้ไขส่วนเสียหายไปกรองปราบเสียชื่อเสียงไปปอท.อันนี้ก็ไปว่ากันไปแต่รถที่มันพังแล้วเนี่ยมันต้องซ่อมมันซ่อมได้หรือเปล่าออหรือมันต้องขายเปลี่ยนใหม่นั่นสิแล้วถ้าเราไม่มีสตางค์เป็นคันแรกในชีวิตของเราขายเปลี่ยนใหม่เราทำยังไงอ่ะก็เขาเคยประกาศไปแล้วนี่ว่าถ้าเกิดว่ารถเสียมาเคลมถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ได้ซื้อให้ใหม่โทรศัพท์ไปยังไม่รับเลยเมื่อกี้นี้ยังแหววใส่อ้อมอยู่เลยเมื่อกี้เราโทรไปครับเล่าบรรยากาศการทำงานนิดนึงว่าประเด็นนี้เราก็อยากคุยกับเขาใช่ๆเราอยากเปิดพื้นที่ให้เขาว่าทุกคนขยี้เขาหมดเลยแทบจะไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมไทยอยู่แล้วเนี่ยขยี้เหยียบบี้อยู่นั่นแหละเราก็หวังดีไงคุณกมลพรให้ทีมงานโทรไปว่าอยากให้พื้นที่ในรายการเป็นเรื่องสัก 10-15 นาทีให้เขาพูดเรื่องราวที่เขาอยากจะพูดอยากพูดอะไรก็พูดปรากฏว่าฮัลโหลไม่คุยอ่ะไม่ใช่แม่ผมอ่ะไม่คุยอะไรทั้งนั้นปึ๊บวางไปเลยเรื่องเราด้วยนะตอนแรกจะเป็นเสียงเราสองคนคุณรู้สึกเสียงเราไม่ค่อยซอฟต์เราส่งผู้หญิงที่เสียงน่ารักที่สุดของเราไปยังโดนเบอร์นี้เลยนะคะยังโดนอันนี้เป็นเรื่องนึงซึ่งเดี๋ยวต้องตามเพราะว่าวันนี้พาดหัวข่าวของเมเนเจอร์ออนไลน์ล่าสุดเลยคือเจ้าของอูดังของหาดใหญ่เขาไปแจ้งความกองปราบแล้วนะว่าทำให้รถเขาเสียหายนะคะช่อโกงแล้วก็หมิ่นประมาทอันนี้เป็นข้อมูลทางข่าวจริงๆนอกจากนั้นเรื่องที่ร้อนมากในโซเชียลอีกเรื่องนึงนะคะแน่นอนการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เนี่ยมันก็มีทั้งช้าบ้างหรือเกิดปัญหาบ้างทุกครั้งที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงหรอใครผิดสถานพยาบาลผิดหรือว่าผู้ป่วยผิดตรงไหนแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปวันนี้เนี่ยประเด็นของคุณยอดรักเนี่ยนะคะที่ภรรยาท่านอายุเยอะนิดนึงคือเป็นคุณแม่ที่มีวัย41ปีแล้วเนี่ยคลอดลูกคลอดมาได้สัก40นาทีแล้วก็เสียชีวิตไปเดี๋ยววันนี้ได้ตามเรื่องนี้กันต่อตามทั้งเปิดใจเลยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นคือเราจะได้คุยกับคุณยอดรักแบบสดๆในรายการอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้จริงๆว่าตกลงแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าใครที่เป็นแฟนๆของคุณยอดรักแล้วก็ติดตามใน Facebook เนี่ยเขาโพสต์ Facebook ติ
ดต่อกันมาหลายวันแล้วแล้วก็โพสต์รูปนะฮะร่างที่ไร้วิญญาณของลูกสาวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมดูแล้วอเนจอนาถใจอย่างมากเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขาและตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรวันนี้เปิดใจกับเราค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาเปล่าไม่ได้แบบอ้าวไก่กามาถึงวอยๆอาจเอามันหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใส่เราไม่ใช่เลยไม่ใช่เสียงสูงกันเบอร์นั้นจริงจังมากเพราะว่าเรื่องของคุณแม่ที่เพิ่งจะมีบุตรตอนอายุตั้งแต่35ปี37ปี38ปีไปจนถึงวัย40กว่าเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเทรนด์ผู้หญิงแต่งงานช้านะแต่ว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วเราก็อยากเป็นแม่คนทีนี้เราจะป้องกันยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรียกว่าโครโมโซมของร่างกายวันนี้รายการเรามีโอกาสได้คุยกับสูตินารีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยจะมาบอกด้วยว่าถ้าสมมติกมลพรเอ้ยอายุ45แล้วแกสมมติ45ยังมีความหวังอีกเหรอเผื่อไงอ้อมัน43ยังคิดว่าจะได้แต่งงานเลยขออภัย45นี่ผมว่ามดลูกแห้งแล้วนะคุณกมลพรก็สมมุติไงถ้าเบอร์นั้นแล้วอยากมีลูกมีได้ไหมต้องทำอะไรบ้างตรวจอย่างเดียวพอไหมหรือยังไงหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแบบเนี้ยเดี๋ยวสูตินารีแพทย์ผู้ชำนาญการเบอร์ต้นๆเลยจะมาคุยกับเราเห็นไหมรายการไม่ได้แบบได้สาระคุยกันแต่เสียงดังล่าแอคติ้งไม่มีเดี๋ยวรอโฆษณาก่อนค่อยดูแอคติ้งนะครับซึ่งระหว่างโฆษณาวันนี้เนี่ยแอคติ้งของเราบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการเบอร์ใหญ่มากเบอร์ใหญ่มากก็มาจากข่าวเหมือนกันให้ดูแวบๆได้ไหมเพื่อเรียกแขกให้ดูโฆษณาก็อย่าไปไหนให้ดูใน Facebook นะฮะดู Facebook นะให้แวบเดียวแวบเดียวให้ดูเท่านี้ให้ดูแล้วทายมะผมปิดหัวไว้ก่อนนะแหมพูดจะปิดหัวให้ดูแล้วทายมะไปดูไม่ออกอะอย่างเงี้ยคืออะไร1 2 3แป๊บพอละเข็มทิศเดี๋ยวเราจะเล่าประเด็นที่แตกแสงอาทิตย์สมัยก่อนไม่ใช่หรอไอเรื่องนี้จะเล่าก็คือช่วงของเบรกโฆษณาใช่ค่ะก็แตกประเด็นมาจากข่าวนั่นแหละใช่วันนี้มีหลายข่าวฮอตหลายข่าวในโลกโซเชียลหลายข่าวที่เราบอกว่าแม้ว่าวันแรกเมื่อวานนี้เราอาจจะอ่านข่าวมุมนึงอารมณ์นึงแต่ถ้าเราไปตามเจออีกประเด็นนึงข่าวเดียวกันเราก็มาบอกนะเราไม่ได้แบบอ่านข่าวข้างเดียวตลอดไปนะคะครับวันนี้เดี๋ยวบอกหัวข้อข่าวก่อนละกันแต่ยังไม่อ่านตอนนี้นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยมารออยู่แล้วเรื่องของโจที่ไปกลางด่าตำรวจวันนี้มีข้อสรุปแล้วนะฮะเรื่องของการรวบเอมี่มิสทีนไทยแลนด์2006เรื่องเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดวันนี้ก็มีฮะความคืบหน้าล่าสุดมีผัวโดนซ้อมเข้า ICU เพราะว่าเมียนี่ไปรีวิวร้านอาหารว่าห่วยเขาตามมาตีเอาถึงร้านน่ากลัวมากเลยน่ากลัวนะฮะฉันกลัวเลยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องวันนี้แน่นอนครับแต่ช่วงแรกครับเราจะไปพูดคุยกับข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในวัน2วันนี้เลยนะฮะก็คือกรณีของลูกสาวคุณยอดรักเพชรสุพรรณนะครับเสียชีวิตจากการไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านแถวๆปทุมธานีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราไปพูดคุยกับคุณยอดรักเพชรสุพรรณนะครับสวัสดีครับคุณยอดรักครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับตามข่าวเหตุที่น้องเสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณยอดรักยังยืนยันอยู่ไหมครับว่าเป็นความผิดพลาดหรือว่าความประมาทของโรงพยาบาลนะครับคืออย่างนี้นะคือผมไม่เคยพูดว่าโรงพยาบาลว่าผิดพลาดนะฮะแต่ทีนี้ผมบอกว่าณเวลานั้นน่ะคือไม่อยากก้าวไก่เขาทั้งหมดว่าเพราะโรงพยาบาลจะมีหลายแผนกมากครับนะฮะระบบเขาก็โอเคละเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงก็โอเคกับการบริการเนี่ยคนอาจจะเยอะแต่ณเวลานั้นที่ห้องคลอดน่ะแฟนผมน่ะเจ็บท้องมาผมมาส่งตั้งแต่สายใช่ไหมช่วงก่อน 11:00 น.อ่ะของวันศุกร์อ่ะนะครับครับแล้วจนถึงกลางคืนก็มีอาการเจ็บท้องปากมดลูกเปิดแค่เซน2เซนอะไรนั่นจนถึงเลยมาถึงค่ํา1 2ของวันเสาร์ 3:00 กว่าครับ4ค่ะไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะที่นั้นน่ะแต่คือว่าผมไม่ได้ไปเฝ้าอยู่ในเหตุการณ์นะฮะแฟนเล่าให้ฟังเนี่ยแต่แฟนผมยังไงก็ไม่โกหกครับปวดจัดต่อปากพ่อลูกยังไม่เปิดใช่ไหมปวดจัดน้ำเดินตั้งแต่หัววันแล้วล่ะครับผมสงสัยอ่ะทำไมไม่มีการช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรก่อนไอการแถลงข่าวของวันนี้ของหมออ่ะผมเข้าใจครับมันเป็นวิชาการผมไม่รู้หรอกผมข้องใจคือว่าทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลตรงนั้นณเวลานั้นถ้าเกิดณเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลเนี้ยลูกผมคงไม่ตายผมคิดอย่างนี้อย่างเดียวนะเอาดีกว่า
เพื่อความกระจ่างชัดเนี่ยเอาให้แฟนผมพูดเลยนะได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะเชิญครับโอเคนะครับเพื่อว่าเราจะคือเราไม่ใส่ร้ายใครไม่อะไรใครแต่พี่อยากว่าพี่ไม่อยากให้เป็นให้พี่เป็นเคสสุดท้ายครับของทีนี้เอาฟังจากแฟนผมเลยนะเรื่องจริงทุกคำพูดคำหนึ่งคำใดถ้าเป็นการปั้นแต่งหรือว่าเป็นการโกหกเนี่ยพี่ขอแช่งตัวเองเนี่ยให้ล้มหายตายจากไป3วัน7วันต่อหน้าพ่อหลวงเนี่ยครับค่ะฟังนะครับฟังขออนุญาตคุยกับภรรยานะฮะตั้งแต่คำแรกเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครับไม่มีพยาบาลมาดูแลเลยเหรอครับใช่ค่ะช่วง 4:00 ที่เจ็บท้องมากจนจะทนไม่ไหวหิ้วกระปุกน้ำเกลือเดินออกไปหาพยาบาลพยาบาลไม่มีสักคนเลยครับค่ะโต๊ะที่เขานั่งประจำการอยู่ก็ไม่มีใครนั่งอยู่เลยครับค่ะแล้วก็จนกลับมานอนที่เตียงใหม่ก็นอนปวดแบบตัวนิ่งตัวงอหมดแล้วเพราะน้องเขาเกร็งแข็งท้องแข็งครับสั่นแล้วอ่ะครับจนตีทนถึงจนตีห้าครึ่งทนไม่ไหวค่ะแล้วก็ร้องแบบดังเลยจนเขาเดินมาครับบอกโวยวายทำไมเสียงข้างๆเขาตกใจครับเพราะว่าให้อย่างนี้ไอ้เราเนี่ยปวดจนทนไม่ไหวใจจะขาดอยู่แล้วอ่ะสั่นไม่หมดแล้วปวดขาเขื่อไม่มีแรงจะเดินแล้วสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วมันปวดน้องเหมือนจะออกจะหลุดแล้วอ่ะค่ะเขาไม่มีการช่วยเหลือยังไงอ่ะค่ะน้ำเดินตั้งแต่ห้าโมงเย็นน่ะคุณครับใช่ก็ปล่อยให้ปวดไปจนห้าทุ่มปากมาดูปากมดลูกเปิด1เซนค่ะก็นอนปวดไปนี่ไปปวดมั่งหยุดมั่งนะจน 1:00 ค่ะปวดมันปวดถี่แล้วนะคุณเขาก็มาดูให้ปากมดลูกเปิด2เซนเขาบอกอย่างงี้ค่ะแล้วก็บอกว่าคุณแม่อย่าเบ่งนะหัวลูกเริ่มบวมแล้วค่ะอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ช่วยอ่ะค่ะทำไมเขาไม่ช่วยทำอะไรสักอย่างอ่ะตอนนั้นค่ะค่ะเมื่อเขาพูดแบบนั้นแล้วอ่ะคุณช่วยเร่งปากมดลูกหรืออะไรสักอย่างก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อเอาไปผ่าตัดเลยก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ช่วยอ่ะเขาไม่ทำอ่ะเขาปล่อยให้นอนรอปวดมาเรื่อยๆจนปวดตีจนทนไม่ไหวตีห้าครึ่งนั้นแหละค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่คะขออนุญาตนิดนึงนะคะมาดูคุณแม่คะได้ยินไหมคะเรามาบอกว่าปากมดลูกเปิด8เซนแล้วก็เลยประคองมาที่เตียงให้เดินมานะคะไม่ใช่ใส่รถเข็นมานะครับคุณแม่ครับตอนนี้ทราบแล้วแหละครับว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีพยาบาลไม่มีผู้ดูแลเลยแล้วก็ต้องหิ้วน้ำเกลือไปตามพยาบาลก็ไม่มีสุดท้ายต้องตะโกนร้องดังๆจนกว่าจะมีคนมาฮะคุณตอนที่ห้าครึ่งคือคนไม่ไหวคือมันจะตายทั้งแม่ทั้งลูกอะคิดพูดง่ายๆแค่นี้ละกันค่ะคุณแม่คะทางหมอเนี่ยบอกว่ามีพยาบาลดูทุกๆ2ชั่วโมงนะคะกับ2ที่หัวเตียงอ่ะมีออดอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะที่เราเจอค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะคือทางโรงพยาบาลบอกว่าปกติจะมีพยาบาลเดินดูทุก2ชั่วโมงและที่หัวเตียงมีออดในสภาพความเป็นจริงเป็นยังไงคะคุณแม่เขาก็พูดได้แต่มันแค่ช่วงก่อนที่ว่าเราจะเจ็บหนักไงคะช่วงก่อนที่เราจะเก็บหนักตอนตั้งแต่เพราะว่าไปโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลตั้งแต่ก่อน11ก่อนเที่ยงของวันศุกร์ที่15ไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะค่ะปากคนมาน้ำเดินตอน5โมงเย็นใช่เขาบอกว่าให้นอนดูอาการตอนแรกไปล่ะเขาตรวจเช็คทุกอย่างแล้วที่ว่าก่อนเที่ยงนะคะก็ตรวจเช็คอะไรให้อ่ะปากคนลูกมันยังไม่เปิดค่ะเขาก็บอกว่างั้นสรุปว่าให้คุณแม่นอนรอดูอาการนะคะคืนนี้ครับคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้คลอดเป็นคนแรกคุณแม่คลอดแล้วคนนี้เป็นคนที่สามครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยบรรยากาศการคลอดมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่คือมันมีความผิดปกติก็คือว่าเราปวดขนาดนี้แต่เรายังไม่ได้รับการดูแล
ช่จนเราต้องตะโกนกรีดร้องว่าทรมานมากถึงจะได้รับความดูแลซึ่งเหตุนี้เองคุณแม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิตด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คุณเพราะว่ามันหมดแรงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วค่ะครับค่ะพอเรากรีดร้องตอนนั้นแล้วเนี่ยเราได้ไปคลอดเมื่อไหร่ฮะก็พยาบาลมาประยุงไปที่เตียงคลอดก็ไปทำความสะอาดไปติดคลื่นหัวใจน้องว่าน้องยังหายใจอยู่ไหมก็ยังหายใจอยู่แล้วก็ทำความสะอาดปากช่องคลอดนั่นนะคะครับแล้วก็ให้เบ่งคลอดเบ่งหยุดพักนึงหัวน้องก็โผล่มาเขาก็บอกว่าหยุดก่อนเพราะว่าเขาจะเปิดปากช่องมดลูกอีกใช่ไหมคะค่ะใช้มีดกรีดเปิดปากช่องคลอดอีกทีนึงครับแล้วเขาก็บอกว่าแม่ตามสบายเลยแม่จะเบ่งจะอะไรก็ตามสบายเลยแล้วก็เบ่งสิเพราะว่าปวดแล้วแล้วก็เบ่งให้น้องหลุดออกมาใช่ไหมคะครับแล้วเขาก็อุ้มออกมาเช็ดอะไรอ่ะเขาเรียกเช็ดตัวน่ะนะเนาะฮะมาดูดน้ำข้ามจากปากจากจมูกอะไรที่ตามหมอเขาทำอ่ะนะครับเขาบอกว่าน้องไม่ร้องไม่ยินนะได้ยินที่เขาพูดกันน้องไม่ร้องเอ๊ะแล้วทีนี้เขาก็โทรตามหมอมาหมอจะอยู่อีกห้องนึงโทรตามหมอมาครับแล้วก็หมอก็บอกหมอว่าน้องไม่ร้องหมอก็มาช่วยปั๊มหัวใจเขาบอกเนี่ยแม่น้องต้องปั๊มหัวใจค่ะก็ปั๊มหัวใจอยู่ประมาณปั๊มหัวใจใช้ยาไปยาโดสไปไออะไรอะกระตุ้นหัวใจหรืออะไรนี่แหละสอดสายเข้าไปในช่องปากท้องอะนะที่ปากเขียวดำๆอะครับถูกไหมคะนั่นแหละคือเขาสอดสายเข้าไปข้างในครับแล้วก็บอกว่าแม่ปั๊มมา40นาทีแล้วน้องไม่ไหวนะแม่เดินมาบอกที่เตียงอีกทีนึงอ่ะตอนนี้นอนยังไม่เอารกออกเลยภายใน40นาทีเนี่ยที่น้องหลุดออกไปแล้วเขาปล่อยให้รกคาท้องอยู่เนี่ยยังไม่เอารกออกเลยยังไม่เย็บแผลให้เลยครับค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณแม่ก็ปักใจนะครับว่าแทนที่ว่าน้องจะมีโอกาสได้มีลมหายใจต่อไปแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตภายใน40นาทีคุณแม่พอทราบไหมครับว่าตอนที่น้องคลอดมาแล้วน้องมีความผิดปกตินะครับแล้วก็เป็นเหมือนเด็กที่มีโครโมโซมที่ผิดปกติครับคุณแม่พอทราบไหมฮะไอ้นี่เราไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูตัวเด็กค่ะเพราะว่าเขาอุ้มไปทำทุกอย่างทำเองครับก็เลยบอกว่ามาบอกว่าน้องไม่ไหวก็เลยบอกงั้นโทรตามพ่อเลยหนูอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเอาขอเบอร์ญาติก็โทรพ่อตามพ่อมาครับพ่อมาถึงเขาก็ให้มาดูศพลูกอะเนาะค่ะก็ช็อกก็อึ้งพูดอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วมันช็อกแล้วอะฮะคือวันนี้โรงพยาบาลบอกแบบนี้นะครับคุณแม่ว่ามันมีช่วงผิดปกติของตัวเด็กในช่วง1ชั่วโมงก่อนคลอดเพราะเป็นช่วงที่มดลูกเนี่ยบีบตัวอย่างรุนแรงก็คือที่คุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะว่าบีบจนเจ็บแม่กับลูกแทบจะไม่ไหวซึ่งมันก็ตรงกับที่โรงพยาบาลบอกก็คือว่าเด็กมีความผิดปกติที่หัวใจก็คือทำให้ทนต่อการบีบตัวของมดลูกไม่ไหวแต่ก็ต้องมีการชันสูตรอีกรอบนึงคุณแม่คิดว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ตรงนั้นไหมฮะมันไม่ใช่คือการที่ปวดท้องนานๆคุณคนท้องเขารู้หมดโรงพยาบาลศิริราชก็รู้เพราะว่าคนแรกคลอดที่ศิริราชการที่ว่าคนท้องปากมดลูกไม่เปิดน้ำไม่เดินคุณหมอต้องช่วยตั้งแต่นั้นแล้วเนี่ยถ้าน้ำเดินแล้วปากมดลูกยังไม่เปิดคุณหมอต้องตัดสินใจว่าจะช่วยเปิดปากมดลูกแบบไหนหรือว่าจะเอาไปผ่าหมอต้องคิดตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปวดตั้ง10กว่าชั่วโมงอ่ะคุณเด็กเก่งตัวขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับจะสามารถถีบตัวเองออกได้ไหมคุณคิดดูตัวเด็กจะสามารถถีบออกได้ไหมถ้าปากของลูกไม่เปิดค่ะเด็กเก่งตัวจนแม่เจ็บอย่างเงี้ยครับคือคุณแม่เนี่ยติดใจก็คือเรื่องของการดูแลของโรงพยาบาลแต่ส่วนคลอดคนแรกศิริราชปากมดลูกไม่เปิดเหมือนกันครับปากมดลูกน้ำไม่เดินด้วยแต่นี่กรณีเนี้ยน้ำเดินตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับ
แต่ในเรื่องของที่น้องไม่แข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์นี่คุณแม่พอทราบไหมครับเพราะว่าน้องตอนคลอดน้ำหนักแค่ 1,830 กรัมเท่านั้นเองอะฮะน้ำหนักน้อยแต่ยืนยันได้ว่าน้องแข็งแรงเพราะว่าดิ้นตลอดหายใจปกติตลอดอยู่ในท้องไอ้น้ำหนักน้อยน่ะคนที่น้อยกว่านั้นเขาก็ยังรอดได้ครับเออเยอะแยะคนที่น้ำหนักน้อยกว่านั้นน่ะจะมาสรุปว่าน้องน้ำหนักน้อยไม่สมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้คุณเพราะว่าแม่ก็ไม่ใช่คนตัวใหญ่ครับคือมันก็มีบางสาเหตุบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการตั้งครรภ์ของคุณแม่เนี่ยอายุมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยทำให้มีปัญหากับน้องแต่อยู่ในครรภ์คุณแม่คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงฮะมันอายุมากมันก็ใช่แต่ความแข็งแรงของแม่มันมีมันไม่ได้มีปกติพันธุกรรมไม่มีครับเออแล้วคนที่อายุมากกว่าแม่นี่นะกว่าฝนเนี่ยเกือบจะ50ปีเขายังคลอดลูกออกมาสมบูรณ์เลยค่ะครับเพราะว่าการดูแลของหมอบอกว่าใบฝากท้องทุกเดือนน่ะหมอเช็คแล้วครับอุลตราซาวด์แล้วเด็กแข็งแรงเด็กสมบูรณ์แต่จะมาสรุปตอนท้ายว่าเป็นพ่อแม่อายุเยอะอย่างนี้เหรอค่ะมันไม่ใช่คุณฝนคะแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าก่อนคุณแม่จะย้ายมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจาะน้ำคล่ำเพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเด็กก่อนไม่ได้เจาะน้ำคล่ำค่ะเพราะตัดสินใจกันการเจาะน้ำคล่ำมันก็ใช่ช่วยว่าดูว่าเด็กนะจะเป็นเป็นอะไรไหมมันก็ใช่แต่นี่ไม่เจาะค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงหนึ่งใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายสูงและที่โรงพยาบาลนี่ก็ไม่มีทำให้ถามแล้วครับเขาไม่มีการจ่อน้ำค้างที่โรงพยาบาลนี่ไม่มีครับแต่หลังจากที่น้องออกมาตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็พอที่จะมองดูน้องแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าน้องเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านโครโมโซมอะฮะมันร่างกายตัวยาวแขนขายาวหมดเพียงมีแต่ตรงนิ้วเขานิดเดียวที่ว่ามาเกยการที่หมอพูดนะนะค่ะมีนิ้วขึ้นมานิ้วโป้งขึ้นมาเกยนิ้วชี้มันจะเป็นเพราะอะไรอ่ะเด็กยังกระดูกอ่อนอยู่ข้างในคุณก็คิดดูอ่ะความที่ดิ้นจะออกหรืออะไรมันอาจจะไปตรงนั้นก็ได้ค่ะคุณแม่คะคือสรุปคุณแม่เห็นนิ้วมือน้องแล้วใช่ไหมคะมีนิ้วโป้งเกินขึ้นมาหรือว่าเกยขึ้นมาที่นิ้วชี้ใช่ไหมคะนิ้วโป้งเกยขึ้นมาค่ะแล้วครบมีจำนวนนิ้วทั้งหมดครบไหมคะ10นิ้วหรือว่าเกินกว่านั้นไม่ค่อยได้ยินอ่ะค่ะคุณแม่ค่ะจำนวนนิ้วครบ10นิ้วไหมคะหรือว่าเกินกว่านั้นไม่เกินแค่นิ้วชี้อ่ะคุณครับก็คือดูเกยเฉยๆดูรูปร่างหน้าตาของน้องคุณแม่ก็คิดว่าปกติดีใช่อิ่มเต็มทุกอย่างแก้มยุ้ยจมูกโด่งตาโตครับค่ะไม่ได้มีความผิดปกติใดๆแต่ตอนนี้ลักษณะของเด็กที่คลอดออกใหม่น่ะเราต้องรู้แล้วดูลักษณะที่เต็มๆไม่ได้หรอกครับเพราะเด็กคลอดใหม่มันยังปรับตัวไม่ได้ใช่มั้ยครับการยังไม่ได้ล้างตัวเลยพูดง่ายๆครับไม่ได้ล้างคราบไขอะไรออกจากตัวเลยครับมันยังปรับตัวไม่ได้ตรงนั้นเราจะสรุปว่าเด็กปิดรูปร่างอย่างนั้นน่ะไม่ใช่หรอคุณครับประเด็นของการเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เห็นว่าโรงพยาบาลก็ส่งศพของน้องเนี่ยไปตรวจแล้วก็รอผลประมาณ4สัปดาห์ซึ่งคุณแม่ก็จะต้องรอผลตรงนี้ด้วยนะฮะค่ะเพื่อที่จะมาพิสูจน์ทราบกันว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะใช่โทรไปแล้วโทรไปที่เช็คที่ศูนย์ในธรรมศาสตร์แล้วมีออกให้เขาเร่งให้แล้วค่ะครับค่ะค่ะคุณแม่คะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่สายของคุณพ่ออีกทีนะคะคุณยอดรักนะคะจะได้พูดเรื่องดำเนินคดีขอบคุณค่ะเราตอนนี้ครอบครัวนี้เนี่ยมีความทุกข์มากกับการไม่ได้รับการดูแลจากการคลอดบุตรในครั้งนี้จนคุณยอดรักเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมของสังคมแล้วก็ล่าสุดเองก็ไปแจ้งความด้วยใช่ไหมฮะคุณยอดรักใช่ครับค่ะครับไปแจ้งความไว้ยังไงบ้างฮะคือแจ้งความเบื้องต้นผมคืออย่างนี้นะเพราะว่าทางลงทางสาวัตรร้อยเวรเนี่ย
ท่านพันตำรวจโทไปรัตน์อ่ะแล้วก็บอกอ้าวทำไมโรงพยาบาลทำไมเด็กเกิดมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่มีการมาแจ้งความไว้ถึงยังไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวข้อมูลมาที่หลังก็ได้ต้องมาแจ้งไว้ก่อนเพราะเด็กตัวเกิดมาเป็นตัวเป็นมนุษย์แล้วอ่ะ40นาทีเนี่ยครับทำไมไม่มีการมาแจ้งความไว้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงผมสงสัยเนี่ยตรงนี้คือผมไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแต่แฟนผมพูดออกมาให้ฟังเนี่ยเป็นวันแรกผมช็อกอ่ะผมไม่สามารถที่พูดอะไรได้ค่ะผมก็ถามผมไม่รู้หรอกว่าวิชาการอ่ะคำไอ้คำว่าโครโมโซมหรือว่าคำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคืออะไรแต่ก็พอเข้าใจบ้างนิดหน่อยเพราะเราไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ผมสงสัยว่าในช่วงระยะเวลาปี 3 ปี 4 กว่าเนี่ยทำไมให้แฟนภรรยาผมเนี่ยเดินหาหมออ่ะร้องจนลั่นอ่ะร้องจนลั่นจนคนไอ้ที่รอคลอดอยู่เนี่ยเขารำคาญอ่ะเขาก็รอคลอดเหมือนกันอ่ะเขาไม่ไหวอ่ะครับทำไมไม่มีการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนว่าแต่ผมก็ยังคิดอยู่นะคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นลูกผมไม่ตายฮะถึงจะพิการผิดเพี้ยนอะไรออกมาผมเลี้ยงได้ครับครับคือพิการก็ไม่ตายนี่ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงลูกคนอีกแฟนที่เคยมีด้วยกันมาที่ว่าอยู่จังหวัดอ่างทองนะครับคลอดมาโล5กว่าๆไม่ถึงโล6ฮะใหญ่กว่าปลาช่อนหน่อยเดียวแถมต้องผ่าตัดหัวใจด้วยครับทุกวันนี้ก็โตเป็นสาวแล้วอยู่ม2ม3แล้วครับคุณยอดรักก็เชื่อว่าถ้าได้รับการดูแลที่ดีจากโรงพยาบาลเนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะไปได้ด้วยดีนะฮะถามคำถามสุดท้ายตรงนี้นะครับหลังจากนี้ต่อไปจะเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างไรต่อไปฮะผมถามแล้วว่าจะช่วยผมยังไงว่าแม่เนี่ยด้วยจิตใจเราลุ้นกันมาตั้งแต่เดือนแรกๆเลยทั้งแฟนเพลงด้วยอะไรด้วยแต่เขารู้กันหมดนะครับทั้งแม่ค้าทั้งอะไรแต่ต่างๆเนี่ยในแฟนเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เขาก็รู้กันหมดว่าลุ้นกันแล้วว่าจะออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นศิลปินต่อจากนี้ไหมเราก็ลุ้นกันอยู่ตรงนี้เราด้วยความดีใจอ่ะยิ่งกว่าถูกหวยล้อที่หนึ่งอีกนะฮะแล้วทีนี้ว่าเราไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจตรงนี้คือเราไม่ได้ว่าทั้งระบบนะทั้งระบบโรงพยาบาลเนี่ยเขามีระบบของเขาดีอยู่แล้วในการเราได้รับการดูแลอย่างดีมากหลังจากที่ไปอยู่ตึกพักคลอดครับก็อย่างนี้นะฮะคุณกระจ่างแค่ตรงนั้นนะว่าทำไมไม่มีใครมาดูแลตรงนั้นเบื้องต้นครับอ่ะพอทราบครับว่าขั้นตอนกระบวนการที่จะเรียกร้องต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าผมจะขออนุญาตคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะพอดีวันนี้เวลาค่อนข้างมีจำกัดนะฮะผมอยากให้เป็นเคสสุดท้ายครับอยากให้เป็นเคสของผมเป็นเคสสุดท้ายครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณนะฮะคุณยอดรักเพชรสุพรรณซึ่งสภาพจิตใจของทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลอะไรกับเราทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ท่านอยากจะให้เคสนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกรณีศึกษาเมื่อกี้ก็พูดก่อนที่จะวางสายบอกว่าอยากให้เคสผมเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายเป็นกรณีสุดท้ายแต่ก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยฮะคุณกมลพรวันนี้คำถามเยอะนะคะเช่น อยากขอให้ฟังความอีกข้างหนึ่งบ้าง อยากให้เชิญหมอสูมาอธิบายนะครับคุณมีคุณผู้ชมบอกไว้อย่างนั้นนะคะมีค่ะมีเดี๋ยวเราติดต่อหมอแมนเอาไว้นะคะที่จะมาอธิบายแล้วก็มีบางท่านบอกว่าโรงพยาบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอกนะคะคุณชัยพลคือโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะพยายามอธิบายที่สำคัญเนี่ยก็บอกว่าให้รอผลการตรวจสอบนะคะประมาณสัก4สัปดาห์ซึ่งเป็นผลการชันสูตรที่ส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของเด็กที่เสียชีวิตไปนะคะส่วนสภาพการที่คำถามที่ถามคุณฝนหรือว่าคุณแม่ไปเมื่อสักครู่เนี่ย คือพยายามจะขอทราบข้อเท็จจริง ก็ถามไปตามที่โรงพยาบาลแถลงแล้วค่ะเช่นมีออดจริงไหมคะคุณแม่บอกว่าไม่มีมีคนดูตรวจทุก2ชั่วโมงไหมคุณแม่บอกไม่เห็นมีใครเดินมาหาเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเข้าไปเนี่ยน้ำเดินซะตั้งแต่วันแรกแล้วทำไมไม่ใช้ยาทางโรงพยาบาลก็พยายามอธิบายเป็นขั้นตอนโรงพยาบาลบอกแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องรอผลการชันสูตรครับค่ะประมาณสัก4สัปดาห์นะฮะ4สัปดาห์ค่ะเรื่องนี้เราก็เลยจะต้องพูดคุยกับคุณหมอนะฮะที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะโดยเฉพาะกรณีที่คุณแม่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมหรือว่าถ้าจะตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องตั้งครรภ์อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ
พูดคุยกับนายแพทย์แมนวัดโชคสุวัฒนสกุลครับท่านเป็นสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลโชคชัยนะครับผู้จัดทำเพจเรื่องเล่าจากโรงหมออันโด่งดังนี่เองนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคนโดครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับค่ะครับประเด็นเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะก็ถกเถียงกันเยอะมากทีเดียวนะครับคุณหมอเรื่องของการตั้งครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยที่มีอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะมันต้องมีข้อระวังยังไงบ้างครับคุณหมอผมขออนุญาตแสดงความเสียใจกับ คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวก่อนนะครับครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็คงจะทำให้รู้สึกแย่แล้วก็กระทบกระเทือนความรู้สึกมากพอสมควรสำหรับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่ดูแลนะครับครับก็ขออนุญาตเรียนว่าอยากให้รอผลการตรวจชันสูตรก่อนนะครับแล้วก็คงจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็จะได้เจรจาพูดคุยกันต่อไปนะครับครับสำหรับที่ถามว่าเมื่อกี้ถามว่ายังไงนะครับคือคุณแม่ที่มีอายุเยอะๆสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยชอบแต่งงานช้าครับคุณหมอใช่ครับคือใช้ชีวิตอายุอีกทีนึงก็30 35แต่บางทีจะ40แล้วเนี่ยก็บอกว่าให้ตัวเองสามารถตั้งครรภ์ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าไปมากจริงๆแล้วข้อระวังสำหรับผู้หญิงที่อายุเยอะๆเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างในการตั้งครรภ์ครับคือใครบอกว่าอายุ35อายุเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมปฏิเสธแทนเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานอายุเยอะขึ้นมากครับแล้วก็จริงๆก็เป็นวัยเริ่มทำงานแล้วก็บางคนอย่างคุณหมอทั้งหลายนะครับบางทีก็เริ่มกัน30กว่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เราก็จะเจอผู้หญิงที่ท้องตอนอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะขึ้นนะครับค่ะความผิดปกติของเด็กนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกี่ยวกับอายุของคุณแม่โดยตรงเลยผมขออนุญาตอธิบายว่าคือปกติเนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยเขาเกิดมาจากผู้ชายกับผู้หญิงรวมกันใช่ไหมครับค่ะเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายเนี่ยก็คือสเปิร์มหรือเชื้ออสุจินะครับของผู้หญิงเนี่ยก็คือไข่นะครับไข่เนี่ยมันอยู่กับตัวคุณแม่เนี่ยมาตั้งแต่ที่เป็นเด็กอยู่ในท้องนะครับแล้วมันก็จะมีการตกไข่ไม่ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆนะครับเวลาที่มันมีการตกไข่เวลาที่มันมีการพัฒนาของไข่เนี่ยครับไข่เนี่ยมันจะแบ่งตัวครับจากจำนวนเซลล์ที่เป็นจากจำนวนโครโมโซมที่เป็น23คู่เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น23ข้างนะครับเซลล์ไข่ที่อยู่ในร่างกายคุณแม่นานๆเนี่ยมันเหมือนกับอยู่นานก็แก่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาที่เขาแบ่งแต่23คู่แทนที่จะได้เป็น23กับ23เนี่ยบางทีก็เกิดความผิดพลาดขึ้นอย่างเช่นอาจจะได้เป็น24กับ22นะครับแล้วเวลาไปผสมกับเซลล์ของสเปิร์มเนี่ยโครโมโซมของสเปิร์มเนี่ยก็ทำให้ได้เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมขาดหรือเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงยิ่งอายุเยอะแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะแต่เด็กผิดปกติก็จะเยอะขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วจริงๆแล้วท้องได้ไหมจริงๆก็ท้องได้แหละครับเพียงแต่ว่าก็ควรจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมสักหน่อยนึงนะครับโดยปกติความผิดปกติของโครโมโซมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยทุกๆท้องเนี่ยเราจะเจอประมาณ1ใน400นะครับความผิดปกติหลังอายุ35เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นประมาณ1ต่อ200คือเพิ่มมาประมาณ2เท่าค่ะนะครับพอมาเป็น40เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นประมาณสัก1ต่อ66นะครับแล้วพอ45ก็กลายเป็นประมาณ1ใน20เลยค่ะนะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับก็เขาก็มีจุดตัดอยู่ที่อายุประมาณ35นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เท่าจากคนทั่วไปเนี่ยว่าอาจจะน่าจะต้องได้รับการคัดกรองเป็นพิเศษนะครับอาจจะโดยการเจาะน้ำคร่ำที่คุณหมอจากพิชิตพูดเอาไว้ในเพจนะครับครับจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นต้องเจาะไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่คุยกับคุณหมอว่ายังไงเพราะว่าในการทำหัตถการแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของมันนะครับในการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะแท้งโอกาสจะคลอดก่อนกำหนดประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์คือมีโอกาสจะเสียเด็กเนี่ยประมาณ1ใน200พอๆกับโอกาสที่เด็กจะผิดปกติเหมือนกันนะครับทางเลือกอื่นมีไหมจริงๆเนี่ยมันสามารถตั้งแต่ฝากท้องเนี่ยเราสามารถที่จะคัดกรองโดยการเจาะไอ้พวกสารชีวเคมีต่างๆในช่วงต้นตั้งแต่ไตรมาสแรกเลยหรือว่าทำอันตราซาวในช่วงสัก 11-14 สัปดาห์เนี่ยดูว่าเด็กเนี่ยต้นคอหนาไหมมีกระดูกจมูกผิดปกติไหมซึ่งมันเป็นตัวนึงที่จะบอกได้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโครโมโซมผิดปกติหรือเปล่า
นะครับรวมถึงมาอันตราซาวด์ซ้ำในช่วงประมาณไตรมาสที่2ช่วง 18-20 สัปดาห์เนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยจริงๆแล้วพวกนี้ก็สามารถคัดกรองพวกความผิดปกติได้เยอะมากนะครับครับคือเด็กฮะคุณหมอครับมีถามมาเดี๋ยวผมถามเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมก่อนสมมุติว่าตรวจปุ๊บเนี่ยพ่อกับแม่อย่างที่เมื่อกี้นี้คุณยอดรักเนี่ยบอกว่าจะพิการยังไงก็ขอให้มีชีวิตก็เลี้ยงได้จริงๆแล้วเด็กที่มีความผิดปกติทางโครโมโซมสามารถที่จะคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงได้ตามปกติไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นโครโมโซมที่คู่เล็กๆหรือว่าที่ผลน้อยๆนะครับก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ที่เราเห็นกันบ่อยๆคือดาวซินโดรมที่เราจะเจอบ่อยหน่อยนะครับคู่ที่21เคยเห็นสายยันที่อยู่กับคุณเดอดอกสะเดาเมื่อก่อนใช่ไหมครับครับกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เลี้ยงรอดแต่ว่าในกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เขาสงสัยเรื่องของคู่ที่13หรือคู่ที่18เนี่ยนะครับที่เจอบ่อยรองลงมาเนี่ยสองชนิดเนี่ยถ้าอยู่ได้ก็อยู่มักจะไม่นานหลักอาจจะไม่กี่วันนะครับหรืออยู่ได้สูงสุดก็อาจจะสัก2เดือน 2-3 เดือนประมาณอย่างเงี้ยครับคือถึงช่วยเต็มที่แล้วก็รักษาเต็มที่ยังไงน้องก็จะอยู่ไม่ได้อะครับค่ะแปลว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติของโครโมโซมในระดับที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ก็จะส่งผลการอยู่รอดหลังคลอดเนี่ยระยะเวลาอาจจะทั้งสั้นแล้วก็ทั้งยาวนับเป็นชั่วโมงก็ได้เป็นเดือนก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับโดยมากก็หลักไม่กี่วันค่ะนานสุดก็คงเป็นหลักเดือนเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่13หรือ18จริงอย่างที่สงสัยนะครับค่ะครับมีคำถามเข้ามาครับคุณหมอคุณแม่เนี่ยจะตั้งครรภ์อายุสูงสุดเนี่ยได้กี่ปีฮะจริงๆมันไม่ได้มีกำหนดนะครับว่าอายุมากเท่าไหร่เราไม่ควรท้องเพียงแต่ว่ายิ่งท้องตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นทั้งความผิดปกติทางร่างกายต่างๆนะครับเบาหวานความดันการเป็นพิษแล้วก็โอกาสที่เด็กจะผิดปกติทางโครโมโซมแบบนี้ด้วยทีนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะตรวจคัดกรองหรือว่าจะดูแลให้ผ่านพ้นไปได้อะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่รับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วก็ต้องการมีลูกแค่ไหนก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลถ้าอายุสัก35ขึ้นไปเนี่ยครับจริงๆผมแนะนำว่าควรจะคุยกับหมอก่อนจะท้องค่ะคุณหมอคะคุณผู้ชมถามว่าที่ว่า35ปีเนี่ยเฉพาะคนในแถบเอเชียหรือว่านับผู้หญิงทั่วโลกคะคุณหมอจริงๆก็เป็น35ปีเนี่ยมันมาจากความเสี่ยงของเขาเทียบความเสี่ยงกับการเจาะหัตถการพวกเจาะน้ำคร่ำนะครับ อย่างที่อธิบายว่าเจาะน้ำคร่ำหรือว่าเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กมาตรวจเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเสียเด็กเนี่ยนะครับประมาณ1ใน200ค่ะนะครับณอายุ35ปีเนี่ยโอกาสที่จะเจอเด็กผิดปกติเนี่ยก็จะพอๆกันคือ1ต่อ200ค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าความเสี่ยงคือถ้ายิ่งอายุสูงขึ้นเนี่ยโอกาสเจอเด็กผิดปกติจะเยอะกว่านั้นก็แปลว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงเอา1ต่อ200ที่จะเสียเด็กจากเจาะน้ำคร่ำมาแลกกับโอกาสที่เด็กจะผิดปกติก็เป็นค่าอย่างนี้ทั่วโลกอะครับครับค่ะคุณหมอครับถามเป็นความรู้อีกนะครับเมื่อกี้คุยกับคุณแม่บอกว่าต้องนอนรอให้ปากมดลูกเปิดเนี่ยหลายชั่วโมงเลยตรงนี้มันมีสถิติไหมครับทุกคนจะเท่ากันไหมฮะว่าจะต้องนอนยาวขนาดไหนเนี่ยคุณแม่บอกว่านอนตั้งแต่ดึกๆนะฮะสี่สามห้าทุ่มไปจนถึงเกือบเช้าอ่ะจริงๆเนี่ยครับมันมีเขาเรียกเป็นเคอร์เป็นปาโทกราฟคือการดูแลของการคลอดนะครับมันจะมีการพลอตเป็นกราฟเอาไว้อยู่แล้วเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีความผิดปกตินะครับของคุณแม่เนี่ยผมไม่ได้เห็นกราฟชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ดูข่าวแล้วก็นับจำนวนดูประมาณ 5-6 ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคือไอ้ความไอ้ที่คุณแม่หรือว่าคุณพ่อสงสัยเนี่ยว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนบ้างเนี่ยผมว่าจริงๆมันต้องมาไล่ดูเลยตั้งแต่ตอนฝากท้องนะครับตรวจเนี่ยเจออะไรผิดปกติไหมระหว่างคลอดเนี่ยเจออะไรผิดปกติไหมแล้วก็มีทำอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งจริงๆตรงนี้ผมอยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุยกับคุณหมอที่ดูแลโดยตรงเลยจริงๆไม่ค่อยอยากให้มาคุยกันผ่านสื่อนะครับเอาทุกอย่างเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยที่มีเนี่ยมาชี้ดูกันได้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็จะตอบตามความเป็นจริงนะครับบางทีมันอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างก็ได้นะครับครับแล้วลักษณะภายนอกครับคุณหมอที่สามารถยืนยันว่าเด็กเนี่ยมีโครโมโซมที่ผิดปกติเนี่ยเราสังเกตได้จากตรงไหนอย่างที่คุณแม่บอกว่านิ้วน้องเกยกันอันนี้สามารถพิสูจน์โดยการดูภายนอกได้ไหมครับว่าโครโมโซมนี่ผิดปกติฮะปกติเราจะไม่วินิจฉัยความผิดปกติพวกนี้ครับจากลักษณะภายนอกครับแต่ว่าการที่เห็นลักษณะภายนอกแบบนี้มือที่นิ้ว
นิ้วชี้มาเกยทับนิ้วกลางนิ้วก้อยมาทับนิ้วนางนะครับลักษณะนี้เขาเรียกมือที่เหมือนกันเหมือนเคล้นมันมือนิ้วเกยกันอย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะผิดปกตินึงที่เจอในโครโมโซมคู่13กับ18ค่ะครับแต่มันก็แค่เป็นแค่ข้อสงสัยนะครับครับสุดท้ายก็ต้องรอข้อพิสูจน์ครับค่ะค่ะวันนี้ชัดเจนนะครับขอบพระคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับเรานะครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะได้ครบได้ครบคุณกมลพรค่ะคุณมีความหวังละเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามแทนคุณเพราะคุณไม่ถามสักทีว่าผู้หญิงอายุเยอะขนาดไหนตั้งครรภ์ได้ฉันกำลังจะอ้าปากถามแล้วผมถามปุ๊บคุณหมอตอบมาเลยสวนมาเลยว่าไม่จำกัดว่าอายุขนาดไหนดูสิคุณคุณหมอได้ให้กำลังใจมากแต่ว่าดิฉันตอนนี้หลังจากคุณหมอให้กำลังใจแล้วดิฉันสงสารคนดูมากกว่าเพราะทุกคนพูดว่าเน็ตล่มค่ะแล้วคนดูก็หายไปปุ๊บๆแล้วทุกคนก็เน็ตล่มค่ะดูไม่ได้ค่ะเงียบเลยค่ะหายไปไหนคะอยู่ไหนกันเอ่ยสบายดีไหมสบายดีใช่เราเลยไม่รู้เน็ตที่ไหนล่มไงขึ้นแพร่ภาพขัดข้องอ๋อเหร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 อไม่เป็นไรค่ะงั้นเราพักก่อนมาตรวจสอบสัญญาณนะคะแล้วก็ที่แน่ๆใครที่ยังดูได้เดี๋ยวตามมาดูเบื้องหลังใครที่ดูทางทีวีไม่ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ